ปลาปลาในธรรมดาธรรมดาไม่ได้นะนี่เป็นปลาน้ำโขงที่นี่เลยแหละเมืองท่าแขกเลยไปเอากันแบบสดๆจากสีตัวนี้เนี่ยเออคักแท้วะกันอยากให้นาเรมาชิมกันครับพี่น้องอาหารท้องถิ่นของคนที่นี่โอ้นี่โอ้เหนียวงี้เลยเนาะครั้งแรกในชีวิตครับเบิ่งเซียนกินมั้งเนาะเซียนกินได้ไงอ่ะเซียนกินบ่มีขยึกขยึกได้เซียนกินไหมนั่นเห็นบ่นี่บ่โอ้ไปลองเพลงคลายเนาะเออสบายดีเซียวโอ้มาอย่าบ้านโอ้ร่มรื่นเนาะนะเอาของฝากจากประเทศไทยเก็บมา2วันแล้วนะรอบปลาสะอีเมื่อวานที่บาวเดนเขาได้มาเนี่ยเราจะมาลาบกันวันนี้ด้วยลาบสูตรคนลาวนะลาบสูตรแบบผมไม่ต้องทำผมจะมาชิมเฉยๆแล้วก็มีของฝากเป็นเอาก่อนบางอย่างค่ะเก่งพักสีเทียนต้องบอกปะสีเทียนกับปลาไหลเลยนี่เป็นปลาหมึกเริ่มมาเดือดอากาศมาก่อนแล้วปลาก็มีด้วยข้อถ่าเวยเป็งเอาปูนให้เต็มที่ไหมเอาปูนให้เนาะง่ายไปได้เนาะง่ายไปได้ปาดโทได้ปลาแปดคนแปดคนโอ้ปลาหมึกยากกว่าปลาหมึกกล้วยปลาหมึกกล้วยโอ้ปลาหมึกกล้วยแซ่บปลาหมึกกล้วยกับหมึกกระดองนี่มันจะอร่อยนะมันจะกรุบนี่ป่าแต่เมืองชาแคกันแหละนี่อันนี้มันเป็นของฝากเลยกินน้ำกันโอ้ปลาหักกล้วยปลาหักกล้วยปลาราคาแพงได้หนึ่งเลยสบายดี4กิโลด้วยนะซื้อมาจากตัวไหนเมืองอุดรนะเธอซื้อมาจากอุดรโอ้นวดบ่โอ้นวดใสๆนี่กรอบเลยกรอบอึ่งมาบองอึ่งมากะเฮ็ดกินเริ่มมันนี่มันจะแซ่บอันนั้นแต่โตเมนูใดๆแซ่บนะมีหมึกกระดองกับหมึกถ้าใครดูคลิปก่อนหน้านะที่เราอยู่ในช่องแฟมิลี่หรือช่องลุงเด่นนะเนาะโอเค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 ฟังเขาจะเอาไปขึ้นเกาโอเคฟังเพื่อไปแทบปลาโอเคโอเคแล้วปลาตาเดี๋ยวไปมาดูปลานี่ที่เราได้มาเมื่อวานปลาสีอันนี้จะมาลาดกินเช้านี่ครับFC บอกว่าถ้ามาที่ลาวเนี่ยของฝากที่นี่เขาจะถูกใจที่สุดคืออะไรหอยแครงหอยแครงรอบแรกวันเราดูแล้วที่ตลาดมันลูกมันเล็กเนาะค่ะลูกมันเล็กแล้วมันไม่ค่อยสดติดแช่เครื่องดื่มลุงเด่นมีสภาพดีๆครับมาเจอเพื่อนสองฝั่งโขงเจอกันเมื่อ3ปีก่อนแล้วนะปลาน้ำโขงนะไม่ใช่ปลาหุ้ยปลาในธรรมดาไม่ได้นะนี่เป็นปลาน้ำโขงที่นี่เลยแหละเมืองท่าแขกเลยไปเอากันแบบสดๆจากลำน้ำโขงมาเลยแล้วนี่เมนูที่เราจะกินกันเช้านี้พี่น้องคือนี่มันแข็งปลาสีนะคนไทยบอกด้วยว่าปลาอะไรคนไทยรู้ชื่อบอกหน่อยพี่น่ารักน่าฮักจักหน่อยเข้ามาตอบไปดิบอกให้ลุงเด่นไปหาน้องอูไปเที่ยวภูหัวโล้นไปกินให้น้องอูพาไปจับปลาบางอย่างพี่น้องโอเครอบนี้น่าจะได้ไปละน่าจะถึงอยู่รอบนี้เดี๋ยวเคลียร์กันนิดหน่อยปลาในให้จะกินปลาในแดดบอกนี่ปลาสีเดี๋ยวลาบได้ในตัวเอาลาบแค่น้อยพอละเห็ดลาบเห็ดปิ้งบอกปิ้งเนาะปิ้งปลาสีเนาะปิ้งพี่น้องเออพี่อยากกินอยู่นะกินที่นี่แหละครับปิ้งปลาสีแล้วกันอันนี้เอาไว้ขึ้นตัวซ้ำนี่อ๋ออันนี้ตกอ่ะบอกเขาก็เอาฟางเข้ามามอบได้มอบได้มาเลยแต่ว่ามีเมนูอันคือกับมีเมนูปลาซีอีกอันอ่าเด็ดน่าไปกินครับนี่แหละมันจะได้เช้านี้จะกินเนี่ยเรียกว่าปิ้งจังหน่อยเนาะโอเคปิ้งปลาซีอีปิ้งน้ำปลาแดกเลยปิ้งน้ำปลาแดกอ๋อมักปลาแดกมักปลาแดกแล้วก็ปิ้งโอ้อยากกินมักปลาแดกอยากกินมาเด้อพี่น้องปิ้งปลาแดกบ่เออปิ้งปลาแดกแล้วเขาเช็ดลาบแน่าเห็นลาบแน่เนี่ยลาบปลาสีแล้วก็ปิ้งปลาสีเป็นโอ้นี่ตัวนี้เมื่อวานที่บาวเรียนได้เป็นตัวนี้บ่บ่ได้เอาบ่ได้เอามาวันนี้อ๋อเดี๋ยวไปบอกนี่อันนี้ปลาหน้าหนูบ่นี่ในตู้แม่แหละปลาหน้าหนูตัวนี้ตัวนี้ปลาหน้าหนูพี่น้องนี่ปลาหน้าหนูครับเดี๋ยวเราจะสอบเก็ตก่อนเออสอบเก็ตก่อน
ความอร่อยความแซ่บที่นี่บ้านเราอาจจะไปทาเกลือปิ้งเฉยๆเนาะแต่ที่นี่เขาล้างให้สะอาดแล้วเราบ้างๆแล้วก็มักปลาแดกไปพี่น้องกันมักปลาแดกเลยมักตำเจียวตำหมกเพชรอย่างใส่จะหน่อยใส่บ่หรือใส่ปลาแดกก็สิใส่แกข้าวดิใส่เพชรมีสีสันเลยนี่ปลาแดกน้อยๆเดี๋ยวว่าครับครับนี่ปลาน้ำของสดๆนะครับพี่น้องนะใครอยากเห็นก็ไปดู EP ก่อนหน้านะตอนเราไปใส่ดังได้ปลาตัวนี้มาพี่น้องเนี่ยราชินีแห่งน้ำโขงจริงๆตัวนี้เดี๋ยวจอนเช้านี้จะได้กินปิ้งปลาแดงกินกับข้าวเหนียวฮ้อนๆพี่น้องเมื่อคืนนี้ถ้าไปต่ออีคงบ่ไหวนักโทษเออมันจะชวนไปอันกินกระเปียกอยู่เออกระเปียกอยู่รักสองนะเอออ๋อนี่รักสองเนาะไอ้ที่ตลาดที่เมื่อกี้รักสามเนาะแม่รักหนึ่งอยู่ไหนรักหนึ่งรักนั่นคือผิดอยู่ทางตลาดนาบูนี่อ๋ออ๋อรักหนึ่งรักสองรักสามนะโอเคพี่น้องทำปลาแป๊บนึงเด้อนี่มักปิ้งเอาขี้มันออกบ่รัวแซ่บกับขี้โอ้แซ่บขี้ไปเลยบ่แม่โอ้พี่น้องนี่เป็นปลาน้ำโขงเนาะขี้ออกแซ่บโอ้แซ่บๆเลยแหละอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวรอทำปลาแป๊บนึงครับเดี๋ยวจะทำมาดูแซ่บๆเลยเดี๋ยวจะนี่ไม่ปิ้งเลยบอกว่าบนบริษัทเล็กนะไม่นี่เปล่าบ่ไม่นี่เปล่าไข่แซ่บเนื้อมันแน่นมากพี่น้องเมื่อวานได้มาสดๆกินกับวาซาบิกันเลยครับเมื่อวานนี่สีเนื้อเลยเออนี่เลยครับแซ่บๆเลยฟังเสียงจู๊ดสดๆเลยไม่ต้องเอาขี้ออกเด้อแซ่บอยู่ต้องขี้แซ่บอยู่ขี้มีบีดิมีบีนะบ่บีป่ะกล่องพุงก็มีแป้งนัวบอกเพชรน้ำปลาแดกเนาะถูกต้องใส่กระเทียมหน่อยนึงความหอมมันจะมีมดปีนะครับพี่น้องปลานี่มีเฉพาะเดือนนี้นะครับ 2-3 เดือนนี้นะถ้าหมดดูก็จะเป็นปลาอื่นมาแทนนะครับแน่เมื่อวานทีมงานเราบอกว่าปลานี่สูญพันธุ์ไปเป็น10ปีแล้วเพิ่งจะกลับมาได้ 2-3 ปีนะครับไม่รู้ไปอยู่ไหนมา ทีมงานที่เขาหาปลาอยู่นะมาบางช่วงเขาเป็นปลาอีกแบบนะครับมาช่วงนี้ปลาตัวนี้เลยซึ่งราคาแพงพอสมควรนะแพงกว่าปลาเพี้ยครับจะน้อยน้ำลากกับปลารุ่นใหม่มาปลาเข้ปลาเพี้ยปลาบานปลาหนามาจะน้อยปลาเขียวไก่นะนี่เขียวไก่เดือนหน้าเนี่ยปลาที่เป็นดั้งหักกันนะปลาอะไรเออปลาเป็นเข่านะเออปลาเขียวไก่โอเคพี่น้องเนี่ยโอ้ปลาหนูเลยปลาหน้าหนูเออปลาเพชรเล็กน้อยมากับปลาเนี่ยเมนูแบบร้านอาหารไม่มีขายครับเมนูนี้ต้องมีคนในท้องถิ่นจริงๆทำให้กินถึงจะได้กินครับพี่น้องเมนูพื้นบ้านเมนูพื้นบ้านเลยจับไปตามร้านอาหารนี่ไม่มีแน่นอนแล้วปลานี่มันแพงมากด้วยกิโล150,000นะครับพี่น้องเขาจะไม่เอามาปิ้งขายกันนี่ๆโอ้ปลาแดกปลาแดกจะน้ำของเลยเนาะปลาแดกโอ้ค่าแท้พี่น้องปลาแดกปลาของบ้านเฮานี่ใส่เลยเพิ่มความหอมเข้าไปบางทีเราไปปิ้งใส่แต่เกลือมันก็ได้อีกรสชาตินึงอันนี้คือความนัวใส่ปลาแดกก็ต้องเม็ดๆน้อยนิดนึงอ๋อจะเอาลงๆเลยป่ะมันถึงจะเข้าดีเนาะพอย่างมาแล้วมันจะหอมนะเปลี่ยนจากความหนุ่งเป็นเออชิมพร้อมมาเลยอ๋อนี่มาปลาทักได้ป่ะน้ำจิ้มหมักปลาเธอโอ้ใช้น้ำปลาเนาะจะได้สูตรไปละวันหลังปิ้งเกลือเฉยมันก็กินบ่อยอ่ะอยากลองชิมสูตรนี้ดูมันต้องมีไม้หีบเนาะเออใช้ไม้แบบนงๆหน่อยมันจะได้ย่างมาพอเจอความร้อนมามันก็จะหนงครับมันก็จะหอมแทนมันเป็นเจียวหอมเออเห็นจะบอกเออของแซ่บพี่น้องเดี๋ยวใส่เสียดายนะครับโอ้โหหอมอีกหอมเลยโอ้มันต้องเป็นปลาร้ากลิ่นนี้ด้วยเอาเป็นปลาร้าขวดแบบบ้านเรานั้นไม่ใช่กลิ่นนี้ครับปลาร้าตามตลาดมันไม่ใช่กลิ่นนี้เลยนะอันนี้มันหอมคนละแบบกันบุบบุคักตัวนั้นต้องมันด้วยนี่ร้านแบบปิ้งมัน
เต้ดังเลยเออนี่เต้ดังอีดีอืมทำให้ปลาทำให้ปลาให้ได้ครับจ้อเอ้ยมันจะออกมาแบบนี้แหละบ้านนี่โอ้คักแท้ป่ะเสียวคักแท้เสียวคักแท้เฮ้ยยังไม่ยังไงโอเคมาแล้วเด้ออันนี้ปลาที่เราลาบมาเรียบร้อยแล้วครับปลาซาซิอีเนาะปลาซาซิอีอันนี้เครื่องปรุงมีอย่างไรครับนั่นมีมะเขือบ่มะเขือจีมะเพ็ดจีอันนี้อาหารแบบบ้านๆเลยเขาบอกมันเหมือนลาบปลาตองเหรอครับเป็นข้นแดงขึ้นเป็นบ่มาเด้อพี่น้องสูตรนี้เอาไปลองทำชิมดูได้โอ้สุดยอดอีหลีว่ะกินปลาแดกได้เรื่องเลยอือหอมอีหลีบ้านยายทันจะมีเหรอเธอปลากินเนี้ยไม่มีไหมมีนะมันคือว่ามันทำยังไม่ถึงเวลามันใช่ไหมเพราะมันนงเลยมันนานเหรอนึกว่ามันยังไม่ถึงเวลามันสุดพื้นบ้านเฮานี่แหละบอกนะเด้อคนไทยที่เป็น FC ตรงเด่นนะครับบอกกันหน่อยว่าคนไทยเรียกปลาอะไรครับอย่างเงี้ยไม่เคยเห็นเลยคุณได้แล้วผมเอาไปย่างแล้วเดี๋ยวมาหาเซลตัวว่ามีของดีให้โรงเรียนจะได้อันใดก็มีของดีให้บาดยาดองว่ะนี่แหละมาหอดทาแขกต้องสบายดีไอ้สบายดีเที่ยวเมืองสักแค่มองยาขมวนเนอะสบายดีไอ้สบายดีเด้อสบายดีเที่ยวกันนี่ละครับเที่ยวเลยคือว่าจะกินเด่นผมได้ฝนค่ำเราไปเลยโอ้เห็ดเป็ดเห็ดคือว่ะเป็ดพ่อข้าเกาบ่อนี่เห็ดดีเว้ยเฮ็ดดีดีเอาเบิ่งดูเลยนะเป็นพวกข้าเกาอีหลีนี่เป็นพวกข้าปลาอีหลีตัวนี้เนี่ยคักแท้วะเป็นตาแซ่บมอพี่น้องเบิ่งเนี่ยนี่หมักใส่บักเพชรเนี่ยใส่อันนี้เนี่ยหอมเลยบอกไปเลยว่าหอมมากกินปลาแดกนงพวกนี้นะคักคักเธอถือไปดิเพื่อจะไปเอาตะแคงมาย่างละนั่นเด้เพิ่นเอาซ่ามาเพิ่นอันนี้เลยบ่ได้ใส่เล็กปีกเลยใส่ใส่ข้างนั้นเลยมาเด้คักคักคักนี่เนาะอันนี้ไม่ต้องใช้เล็กปีกอย่างนี้เลยเนาะเอออย่างนี้เลยอันนี้เขาขายจังสิเลยไปซื้อมาตัดเองตัดเองตัดเองอ๋อเรามาลาวหน่อยครั้งเราก็ซื้อไปเยอะนะฝรั่งเราที่บ้านมีหลายใบไปลองตัดดูตัดให้พอดีเตาเนาะคักแท้เลยแล้วมันเอาข้างมาเองทำแบบนี้โอ้เข้าท่าเลยอันนี้เราก็เอามาด้วยเลยเนี่ยใช้เวลาครึ่งชั่วโมงถ้ามีอะไรมาปิดก็ดีแล้วก็เวลาย่างไก่ย่างเป็ดย่างอย่างมันจะดีพอดีเลยอ่ะมันจืดมอนแน่นี่คักโอเคโอ้ได้สูตรแล้วพี่น้องนี่ปิ้งปลาซาอีครับสูตรเด็ดปลานี่มันมากเลยเนาะปลาน้ำโขงเนาะไฟแบบหยดเลยพี่น้องดูเนี่ยนี่สูตรเซียวตวยเฮาพี่น้องนี่แค่นี้ก็น่ากินมากแล้วปลาซาอีกำลังผมกำลังถามอยู่มันปิดป่าอยู่มันบ่มีเลยบ้านผมบ่มีเลยก็มีแต่หน้านี่เด้อ่ะบ่มีทุกฤดูกาลเลยมีแต่หน้าแรงนี่เดือนประมาณเดือน5เดือน6เลยทำมากพี่น้องไฟดูเดี๋ยวต้องไฟนี่แบบปลานี่แบบน้ำมันกระจายเลยครับแบบเข้มข้นมากเพิ่มนิดนึงเชียวไอ้เพิ่มนี่นะมันจะหากันเดือนก็หอมช็อตซอสแบบฉ่ำๆครับพี่น้องโอ้ตัวเดียวนี่อิ่มเลยได้นี่ตัวเดียวนี่จบข่าวเลยได้เออคักเมื่อตะแคกมีที่เดียวนี่ไรเหม็นวะมีบอลเดียวได้เออกันนึกว่าจะเอามาทาเกลือปิ้งซื้อเนาะนี่แบบสูตรนี้มันก็เข้มข้นแล้วนี่กินกับข้าวแซ่บเลยปลาแดกวะยี่ปลาแดกทวนมาแล้วพี่น้องลาบมะเขือมั้ยมะเขือสูงมากลาบปลาซีครับพี่น้องตำคล้ายๆสุดนาเล่ครับพี่น้องแต่หอมปลาหากินยากดีอ่ะเบียนเย็นๆ
ปุ้นพี่แล้วเด่นปุ้นขักเลยแหละตอนเช้าอยู่ดินี่จะอยากชิมนะนี่นะปลาลาบปลาอย่างอื่นกับลาบคือกันนี่บ่ปลาข้าวปลาอย่างเทศจังซี่บ่ก้อยมันจะเป็นต้นนะตัวนี้ลาบอ๋อลาบลาบลาบเหลวไปเอาปลามาเห็ดลาบเหลวลาบเหลวเหลวเลยอยู่ทั้งฟ้าเทศจริงเหลวเลยอยู่ทั้งฟ้าพุ่นขักแท้พี่น้องนี่แหละบรรยากาศอันนี้ไม่มีขายตามร้านอาหารนะครับถ้าคุณมาเที่ยวที่ลาวก็ถ้ามีเพื่อนมีฝูงก็จะกินประมาณนี้ถ้าไปกินร้านอาหารก็มีแต่เฟอกับลาบบางอย่างเนาะโอเคแล้วโอเคแล้วปลีหวานโอ้เห็นลายโปรเซสได้เป็นปลาด้วยด้วยแบบคนจีนกินเขาจะกิน 90% 80% ความสุขนะลงนี่ก็เลยสุขโอ้โหพี่น้องโอ้ยมาเด้อมาเด้อนู่นหอมอีหลีเนาะหอมไหนกลิ่นของปลาเด็ดขึ้นมาแบบกินจะพอแล้วเออพอละเอาออกจากไฟเอาเยื่อยนลูกลูกตัวเฮ็ดไปเฮียนเบิร์ดแล้วบ่เอาไปเฮียนมาแล้วเดี๋ยวกันลูกสาวลูกชายเลยเดี๋ยวกันมาขับรถไฟฟ้ามาเองมาแล้วกินปิ้วปิ้วมาเลยวันนี้ไหมครับปลามาช่วยทำกับข้าวให้กินด้วยนะเนี่ยสดสดมาเด้อพี่น้องขออนุญาตเลยเด้อไหนเนาะสุดยอดราชินีแห่งปลาน้ำโขงครับลาบปลาตะอีกินอันนี้ก็ต้องพูดคำแรกเลยคิดถึงนาเร่เหมือนกันอยากให้นาเร่มาชิมเหมือนกันครับพี่น้องอาหารท้องถิ่นของคนที่นี่โอ้นี่โอ้เหนียวงี้เลยเนาะลาบปลาตะอีครั้งแรกในชีวิตครับอันนี้ไปบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่จะได้ชิมขออนุญาตเลยเป็นอย่างไรบ้างเป็นอย่างไรบ้างก็ได้อาหารได้เลยเด้อเนี่ยว้าวลงมือเลยจับสะดาก่อนเลยตามสติปกระโดนว่าจะเปิดอาหารได้หรือกระโดนธรรมชาติอร่อยมากเลยครับพี่น้องปิดอันตุ้นเลยกระโดนสดกระโดนตัวไปเก็บเอาที่แม่เถียวไปเก็บเอาเนี่ยแน่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 ปลูกปลูกอยู่แค่นี้อร่อยจับอร่อยจริงเลยเห็ดคำแย่ๆเนาะด้วยลาบป่าคักแท้ชิมคำแรกไม่เคยกินสูตรนี้อร่อยครับเนาะกระบอกเพชรกระบอกเพชรจังหน่อยเนี่ยผักบุกเข้มบ่เฮ้ยเฮ้ยครับเนาะกูอย่างนี้เนาะเหนียวนึกๆเหนียวนึกๆเหนียวนู่นๆเลยเหนียวนึกเหนียวที่เหมือนที่น้าได้ทำคนละแบบนะพี่น้องรสชาติอร่อยกว่าคนละแบบใส่ตัวนี้เข้าไปเลยเดี๋ยวลูกโดด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 บอกลูกโดดเพชรอะมึงกินนี่กระโดดก็ได้อาหารได้ต้องกินนะแกข้าวเลยกินแกข้าวเลยคุณแล้วเขาจะทำยังไงก่อนอันนี้เขาบอกกินกินปลาแล้วนี่กินขี้มได้เลยเขาชิมหน่อยนะพุงมันนะผมบอกมีพร้อมหรอปิ้งปลาตะอีครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันพี่ยันน่ะเราเจมกล้องไหมปลาเนื้อหวานมากนุ่มมากนี่เจ้าเนาะเจ้าบะกอกเจ้าบะกอกมาทีมึงถ้าใครน้ำพริกตาแดงทีมึงเอาไปกอกแค่นี้เลยผู้จัดการคือน้ำคือน้ำลายเลยเจ้าแจ๋วมากคือน้ำลายเลยใส่บะกอกอาศัยรสส้มของบะกอกนัวอาศัยรสส้มของบะกอกแล้วมาคล้ายกับน้ำพริกตาแดงบ้านเราอร่อยกินกับจอผักกาดนี่ได้เลยนะโอ้คาราโอเกะกลับมาแล้วพี่น้องมาเด้อเพื่อนๆนี่ถ้าใครมาที่ท่าเรือก็จะเห็นพี่เขาขายปลาอยู่อันนี้อุ่นอันนี้ลาบคั่วป่ะครับลาบคั่วโอ้ลาบคั่วได้บ่กินดิบอ่ะครับคั่วซุปมาเด้อแล้วอย่ามากินข้าวน้ำกันเด้อมาเอาไหมแม่ซิลเอามาจักเบรกไงกินข้าวแซ่บๆไหมถูกต้องถูกต้องเย็นเดินโอเคข้าวเลยนี่ของดีกินดิบนะที่คาดบ่ได้คือนี่อันนี้นะเอาไหมรอก่อนยังไงเอาก่อนเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวแซ่บๆน้ำกันกินข้าวปลาเนื้อเด้อมาเที่ยวขมวนเนี่ยบองยาทักแขกเด้อโดยเนี่ยสุดยอดเที่ยวพระธาตุที่โคตรจะบอกไหนเนาะดีต้อนรับเด้อมาคู่มาเด้อเอาสุดติงแล้วพี่น้องแก้วขาแก้วสบายค่ะ
บางยาแซ่บได้บ้านเราเดี๋ยววางไม่ได้นะต้องกินเลยเดี๋ยวคนอื่นเขาจะรอแก้วผมจะบอกว่าเหล้ากินเหล้าแล้วบ่ดีแต่อันนั้นเป็นบองยาเนี่ยดีมาทุกอันถ้าเป็นบองยาเนี่ยรักษาร่างกายมันเนาะร่างกายเหล้าสูงแม่จัดให้นะเขาไปซื้อเนาะเขาจะจัดให้เลยก็บอกว่าเอากำลังบอหรือว่าเอามีแห้งบอเอาปีนผู้ปีนเขาบอนะอันนี้อันยังนี่อันนี้ที่กินวันนี้อันยังนี่มีแห้งบอเรืออย่างนี้ได้อ๋อสาวน้อยตกเตียงโอ้สาวน้อยตกเตียงยังไงวะเอาผู้จัดการมานั่งนี่หูนี่ครับส้มประกุมโอ้นี่ของปวดผมเลยนะเนี่ยว้าโธ่ลงข้างนี้เลยโดยส้มผักกุมมันชิบโบเบิร์ตเออนี่เลยเต็มเอามือเลยบอกเราเลยเขาจะเก็บที่มือนะอยากกินมากเลยอยากกินมากหืมไม่มีนะเก็บเอาจะโดนไปสั่งอยู่บนเกาะอยู่น้ำโขงหรอไม่แต่ไม่ใช่เขาขวดนะเด้โอ้หมักลิ้นฟ้ามาแล้วพี่น้องนอกแข็งไว้เลยหืมชิบโบเบิร์ตชิบโบเบิร์ตยามเลยเนาะสดๆกินครับกินกับซอยจุ๊สดๆเปรี้ยวๆหน่อยๆมันๆเปรี้ยวๆพี่น้องโอ้กินกับลาบพักเลยถ้าเป็นตัวสดๆตัวดิบจะคมเลยนี่เอาแล้วดิจ้ะยังเอากับปลาเจาะกินเอาเบิ่งเสี้ยนกินมั้งเลยเสี้ยนกินได้ไงเสี้ยนกินบ่มีขยิกได้เสี้ยนกินไหมนั่นเห็นบ่นี่บ่เออต้องมากินถ้ามากินน้ำมันไม่ไหวเล่ากินเขาว่าเขาจะมักทอกคือบ่ให้มันมีเหลือเงินเหลืออย่างนั้นเบิดเลยนะเบิดบ่เบิดก็คือว่าให้เหลือนี่จอกไปซะกันให้ปลาแง้มกินแล้วเชิญแล้วปลาแง้มเลยปลาแง้มมาวันน่ะเป็นยังไงเธอเห็ดเองไงอ๋อเห็ดเองบ่แซ่บยังบ่ส้มอะไรพูดอะไรไปหามาตัวบ่อยู่แคมป์ของนั่นบ่โอ้ไปแบบเอาส้มว่ามันหนาวแล้วมันบ่อยากส้มอืออร่อยมากเลยไว้ในเฮือแล้วก็เก็บทุกอย่างเขาบ่ได้เน้นเกลือทุกอย่างเน้นปลาแดกอย่างเดียวอยู่กับเมืองป่าเนาะอยู่กับป่าอยู่กับน้ำเมืองป่าคักๆด้วยงั้นน้ำปลาแดกนี่ก็แทนน้ำปลาได้เลยคือนัวเอาใส่ปิ้งปลานี่อร่อยสุดเสื่องผักกุ้มถ้าเพิ่นจะเห็นปลาอันผักสดมันเป็นใดยอดเท่าใดล่ะน่าจังมาเอาเดี๋ยวมาเลยบุตรันโบฮู้ได้ว่าเป็นใบได้ใดบางที่บางคนบ่เคยเห็นบางคนเคยกินเอาลองมาลองเฮ็ดกินเบิ่งคนที่ไทยคนไทใหญ่พี่น้องไทยใหญ่เนี่ยปีใหม่เพิ่นจะกินผักกุ้มเด้เขาบอกเมื่อก่อนมีสงครามมีหยังก็บ่เป็นกุ้มเป็นก้อนนะถ้าเป็นสงครามเนี่ยปีใหม่เขาต้องกินผักกุ้มทุกบ้านต้องมีผักกุ้มเอาตัวนี้คุ้ยนี่เลยนะฮะนี่เหรอคุ้ยนี่เลยเร็วนวลเลยนวลนี่บ่อนี่จังนี่เลยบ่เซียวนวลนึกๆเลยโอ้ทำใหญ่ๆเลยคักพี่น้องสมาคักกว่าไปกินร้านอาหารนี่โอ้ร้านอาหารคักร้อยได้ไหนๆน้ำตาอร่อยเนาะมันยังบ่เซียวเย็นคักบ่เซียวเป็นชาวบ้านมันยัดได้มากกินจืดเลยยัดได้เค็มเลยเนื้อปลาเขาเป็นไงเนื้อปลาหวานแล้วก็นุ่มมากอ่ะเด้งมีความแน่นมีความนุ่มปลาน้ำโขงแตกต่างกันมากเลยอ่ะอย่างเมื่อวานเราเล็กที่พี่นี่จะไว้ใส่ก็เล็กที่บ่มีเด้บ่มีบ่หนูบ่ได้ออกมาบ่ได้ออกมาหนูเอาไว้แต่อันนั้นแหมไม่เก็บแหมโอ้แซ่บผักกุ้มก็แซ่บลาบปลาก็แซ่บทุกเมนูคักกว่าไปกินร้านอาหารอีกพี่น้องเบิ่งอันนี้ให้เมเชียวนี่เมเชียวปานาหนูปานาหนูนี่น่ะปานาหนูบ่ปานาหนูมันเป็นปลาย้อนเนาะบ่ๆปานาหนูเนี่ยปลาย้อนเลยลังมันสิเกี่ยวๆนะเบียดจริงเข้ากันดีผักกุมดองครับหน้าปลาเนี่ยน้ำเด่นบางอย่างเงี้ยน้ำปลาเวลามันถูกไฟมันหอมเนาะนะแล้วก็เป็นปลาน้ำโขงไงเธอไม่อยากเชื่อคนจีนไม่อยากเชื่อคนจีนแบบมันไม่คนจีนไม่ไปซื้อที่ตลาดแล้วคนจีนไปซื้อที่ท่าเรือเลยคนจีนต่อพ่อบอกต่อแล้วเด็กไม่ต่อแล้วคนจีนเมื่อก่อนมันซื้อปลาไม่ต่อเนาะก็ได้เอารูปไม่รู้อันนี่เบาได้มันก็เอามึกตอนนี้ต่อเริ่มต่อแล้วมันมีหลายบอลลงเด้คนต้องไปเก็บธาตุมันก็มีอีกธาตุแมนปลาพี่ย่ากินซื้อโล200,000นะปลาพี่ย่าเมื่อกี้นะตอนนี้บ่
แล้วปัจจุบันนี้เลยนี่ อ๋อถ้าคนจีนแต่งตัวเป็นคนจีนมาถ้าคนไทยแต่งตัวเป็นคนไทยมาเท่าไหร่80,000บาทคนไทยแน่เมื่อกระหู้เลยฮะ80ถ้าคนจีน200,000บาทเพราะว่าเขาตอบอ่ะต้องเสื้อกับตอแต่คนจีนบอกให้คนลาวมาซื้อเอาเจ้าคือได้ถือแท้เดี๋ยวคนจีนตอนนี้แล้วคนจีนนะส่วนใหญ่แล้วเขาจะโทรหาในหน้าคนลาวเลยเดี๋ยวอ๋อคนจีนก็พัฒนาขึ้นเริ่มพัฒนาเริ่มไม่ขาดปลาแพนแล้วมันโทรไปหาหัวหน้านะแบบหู้ลายแล้วมาอยู่โดนขอเงินหยวนเนาะเงินหยวนเขาเท่าไหร่ละเงินหยวนบางที่บาทไหมฮะเอาเงินมาจ่ายตลาดมาชูว่าปลาโลสองแสนเขามาเขาได้โลแสนห้าเขาก็เรือไปอีก50,000เขาไปบอกนายเขาบอกว่าโลสองแสนมันก็จังสั้นนะคนตรงตลาดแล้วคนตรงตลาดแล้วเข้าใจให้เงินอันเรือลายที่สุดคนตรงตลาดจะได้ปริมาณเท่าเดิมขักแทะเงินเรือลายแต่ปริมาณเท่าเดิมอร่อยทุกเมนูครับพี่น้องนายมงแล้วเนอะเอาไปเซลตัวเอามาเอาจักเบรกหนึ่งเนี่ยซื้อมาเมื่อคืนก็ลองมาชิมดูตัวนี้สูตรเชียร์มือเอ้าเป็นยังไงนะเสี่ยวเอาแซ่บแซ่บแซ่บแดงว่างมันนี่เลิฟอีกแล้วนี่จัดอีกแล้วบ่เนื้ออีกแล้วนี่โอ้รอเสี่ยวอึ่งมากว่าจะมาได้นี่โอ้วันนี้ปุ่นพี่น้องมาแล้วมาตามลำดับวันนี้รัฐมนตรีลงเงื่อนเงาหรอโอ้เชฟเราวันนี้เชฟมาสไตล์หล่อด้วยไอ้สวัสดีสบายไอดีไอ้วันนั้นสบายดีสบายดีติดตามอยู่เนาะน่าจะเคาะมือคุกน่าจะอันนาลีนาลีเออสุดนาลีดิเมื่อวานนี่ลาบป่าแซ่บแท้วันนี้มาชิมดูกินมาค่ะคุณยิ่งเลยนะลาบป่าสีแซ่บแต่บอกอึ้งเนาะเอาลงอันนั้นอยู่บนเข้าไปเบิ่งปิ้งก็แซ่บเอาลงอยู่บนลาบป่าสีแล้วพี่น้องค่อยมีเฉพาะไปในเดือน2เดือนนี้ดิหลังจากนี้ก็มดจะดูการมาแล้วดิมาที่นี่มาที่นี่มาที่นี่อันนี้ของอ่ะให้เบิ่งไงจับกวดพ่อแม่จับกวดที่ไหนเนาะมาห่อนนี่กับพ่อผู้สาวที่ต้องขึ้นผู้สาวเราผู้สาวเรามากินมาที่นี่นะคุณนี่ดีนี่ดีสาวสาวอยู่นี่ดีลองเบิ่งหน่อยจะเป็นผู้สาวมาเลียมาดูบ่มาเลียเลียนี่นะเลียมือนี่เมื่อกี้พากันดูดกันหมดทุกคนแล้วนะสีฟึกได้ไปน้องเด้อสายจั่วสายจั่วสายจั่วเลยล่ะนี่อุตลอดว่าจะ9โมงจะเดินทางนะก็เที่ยงไปแล้วดินานๆทีนานๆทีมาหยามเฮาได้นานๆทีกลับเลยโอ้แซ่บครับแซ่บหลายครับแพ้เอาป่ะซิมบ่ไม่เสียวอ๋อให้ไม่เสียวซิมมึงนะไม่เสียวซิมมึงนะเสียวนี่ซิมก็ไม่เสียวนักก็ซิมคือกันว้าต้องซิมบ่ได้อะไรทำไมจับมือนี่ทำไมอ่ะแม่เสียวแม่เสียวโอ้ไม่ได้แม่เสียวเออแม่เสียวเฮ็ดดีจ้ะเออเอาเถอะเอาหน่อยดิเธอนั่นนะนั่นนะเอาพูดก่อนบ่เอาพูดไปเสียวเออมาที่นี่กันมาเชียวเออมาที่นี่อันนี่ชิมบ้างเอาบังหน้าบ้างเอาเกลือจังหน่อยเนี่ยทาบังหน้าจังหน่อยเด้อแบบตามสูตรบังหน้าพูดมักเลี้ยพูดมักเลี้ยวอ่ะมักตุ่มขออีกได้บ่ยินลายก็ได้พ่อแม่โอ้หักแพงหักแพงก้าวขึ้นไปได้ครับมันก้าวขึ้นไปได้มันจะความเอาไม่เสียวสุดใจขนาดไม่เสียวเอาไม่เอาเลยยิ้มน้อยร้ายคุณบอกใจขนาดจะยิ้มนะเลยสมเชยสมก็คือเดินเราปั้นนั่นบ่เฮ้ยที่ไปขึ้นเข่าชาวบ้านมืออย่างนี้เด้อเด้อไม่เสียวด้วยกันเลยจะจวดจวดนะจวดนะปุ่นพี่น้องโอ้ยเสียวเหนื่อยนะเสียวแซ่บมาจิ้มสมบัติจิ้มหน่อยนะเอาหน่อยเด้อจิ้มหน่อยนะเอากินเหล้ามาจวดลงอีกนะพ่อเสียวเห็นไหมเข้าบ้านที่คันบกคนไหลๆแล้วมันก็บริษัทเด่นเนาะถ้าเป็นอยู่ถ้าผู้ใดที่ตามซื้อแต่ว่าโดนๆได้กดไล่มันก็จะหายไปจักหน่อยเอากะลิซื้อมันเป็นจังซั่นโปรแกรมเขาไอ้เป็นที่ตามอยู่เพิ่นว่าอ้าโลแม
ไปน้องมาได้ครับโดยโดยแซ่บแซ่บอันนี้จะออกเมื่อป้าละบุกพี่น้องเดี๋ยวไม่พูดอันนี้ไปลาบไปกันแซ่บแซ่บแซ่บจะมาแนวเจ๊กหน่อยอ้าวเธอผู้จัดการมาพี่แดงแม่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 จืดมาต้นใหม่มาแซ่บใหม่ประมาณนี้มาเรียนกันแล้วนะมือนี่เราค่อยแซ่บๆอายุมันนี่เมื่อทันที่จะให้เดี๋ยวเราแน่มีเพศโยนเดี๋ยวเราแน่แล้วกันเพราะว่าเราไม่อาจจะขึ้นกระดิ่งไปเลยขึ้นก่อนขึ้นก่อนบางสันพร้อมใหม่เพราะว่าถ้าสิมาแทนเราค่อยไปเราให้เขาเสียโอกาสในการท่องเที่ยวไทยแล้วก็ไปไปกับพันธุ์เวลาที่เราเดี๋ยวจะพอตัวได้ได้คนเดียวลูกเต้นเนาะมาเข้ากันในไทยอยู่แล้วเนี่ยไปเที่ยวไทยเด้อเป็นเที่ยวไทยว่านะสำคัญคือว่าเจ้ามาเที่ยวเนาะค่อยในน้ำคนลาวมาจากในน้ำสลานคนลาวโดยเฉพาะมุ่งทุกครั้งเนาะถ้ามันจะทำไปเราไม่ทานนะมันแข็งเราไม่เหนียวนะหลายทางเลือกที่ไหนครับมีหลายทางเลือกอยู่ฝั่งบ้านก็ซื้อที่เขามาจ่ายคุณเดียวนะไอ้ชิมที่ไอ้ชิมเพี้ยนถ้าก่อนถ้าไปผมกับไปรีวิวก็ได้ผมกับพี่คนที่ตามผมก็ในยูทูบผมก็เก้าแสนนะในเพจตรงนี้ก็หกแสนต่อคนนะกลับไปรีวิวได้โอ้ยไปบุกคำไปมีหน้าคนจะมาที่เราแพงเจ้าเขาจะไปรีวิวฟรีบัวบัวให้ไปนอนเนี่ยบ้านพักบ้านอย่างไรไปนอนเงินน้องใจนอนที่เด็กบ้านเจ้าคนนายนี่คนนี้แล้วเราว่าน่าจะไปรอบหน้าครับรอบหน้าบ้านพักเลยไหนเลยไหนเลยว่าเจ้าจิโบเห็นมันเจ้าเล่นท่องเที่ยวมันมีแล้วใช่เราเนี่ยเลยโอ้ยขอบคุณมิตรภาพต่างแดนดีๆนะครับพี่น้องก็เดี๋ยวเราก็จะล่ำลากันนะครับผมก็จะเดินทางต่อนะครับเขาคิดถึงเสี่ยวตวยเสี่ยวอึงนะครับขอบทีมงานทุกๆคนนะครับพี่น้องวันนี้มิตรภาพที่แขวงคำม่วนสุดประทับใจครับพี่น้องผมบอกไว้เลยว่ามีโอกาสยังไงต้องมาที่นี่อีกแน่นอนนะครับนานๆได้มาต่างแดนทีมีเพื่อนมีฝูงที่นี่ก็ทำให้เรารู้สึกดีมากนะครับก็จะเดินทางต่อแล้วครับพี่น้องเป็นกำลังใจให้กับลุงเทนในการเดินทางต่อไปนะครับพี่น้องอ่ะจวดๆกันจักหน่อยเจอกันใหม่ EP หน้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามนะครับเจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับ EP นี้ลุงเด่นกับทีมงานก็คือผู้จัดการส่วนตัวขอตัวไปแล้วครับพี่น้องเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีนะครับ